เฮ้ยแต่วันนี้พูดถึงเปิดตัวนี่แบบรุ่นแปลกๆนั่นเลยนะแบบกระชากกระชากไงก็ไม่รู้นะวันนี้คุซูกิแบบหลายอารมณ์มากเลยเปิดรถออกมาแต่ละตัวนี่แบบว้าวๆเออมันงงมากเลยตั้งแต่ซีซีต่ำๆยันซีซีแบบโหยังรถเดินทางเออสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ปีที่44นะคะณเมืองทองธานีชาเลนเจอร์ซึ่งปีนี้นะคะเราอยู่ที่บูธซูซูกิแล้วก็บูธนี้วันนี้มีดียังไงบอกได้เลยว่าเปิดตัวรถค่อนข้างหลากหลายรุ่นและเป็นรุ่นที่น่าสนใจก็คือมีตั้งแต่รถ 125cc ยัน 150cc สวยขนาดไหนวันนี้ต้องมาดูกันนี้นะคะคือรุ่นตัว 8S นะคะ 755cc สไตล์แนว Street Jacket โอ้บอกได้เลยแรงไม่เบาแต่เรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปถามผู้บริหารว่ารุ่นนี้ยังไงบ้างนะคะเฮ้ยเรามาคอลแลบกันดีกว่าไหมอ่ะดีครับเออแต่เขาไม่คอลแลบอ่ะเฮ้ยได้โหได้หมดแล้วขอแล้วอ่ะครับโหคันนี้ Suzuki GSX 8S 8S นี่รูปร่างหน้าตาเขาเป็นสไตล์ในเกณฑ์มันแจ๊กสองสูบเรียงแล้วก็ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปโอ้ตัวนี้แบบว่าแนวสไตล์รถซูซูกิเขาอะเออสปอร์ตเขาเยอะอยู่แล้วแนวสปอร์ตเป็นสายดีดอะจะใช่ใช่รถสายดีดแน่ชอบอยู่แล้วดิแกทิปปื้ดปื้ดน่าส่งเลยอื้อแต่คันนี้เขามาโชว์เฉยยังไม่เปิดขายหรอยังไม่ขายโอ้โหขายตัวนี้มาโชว์คนก็คือฮาแล้วนะมาให้แบบน้ำลายเฮ้ยแต่วันนี้พูดถึงเปิดตัวนี่แบบรุ่นแปลกๆนั่นเลยนะแบบกระชากกระชากไงก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเออเล้าเนี่ยเล้าก็เล้าวันนี้คุซูกิแบบหลายอารมณ์มากเลยเปิดรถออกมาแต่ละตัวนี่แบบว้าวว้าวเออมันงงมากเลยตั้งแต่ซีซีต่ำๆยันซีซีแบบโหยังรถเดินทางเออว่าซูซูกิเอารถตัวเดินทางแอดเวนเจอร์ของเขาตัวท็อปของเขาอะกับเครื่องบล็อกใหม่ใช่150cc แถมยังมีควิกคลิปมาให้อีกโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาควิกคลิปนี้ก็คุ้มอะโคตรคุ้มเลยอะทุกคนรู้ดีว่าเวลาผมชวนเนี่ยไม่มีใครไปใช่ครับเพราะว่าทางที่ผมไปมันเป็นทางอย่างนี้นี่สุดอะบอกได้เลยว่าแบงค์ไปทางเนี่ยพวกนี้เราตกใจอะอะไรเขามาได้ยังไงไม่เข้าใจทางที่คนอื่นเขาไม่ไปกันแต่มึงไปไปครับผมแล้วไม่ไปเหนื่อยเหนื่อยไปทำไมเขาเปิดตัวมาถึง2รุ่นซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งคลาส800และคลาส 1050cc แบ็คชอบสไตล์ไหนตัวนู้นเนี่ยผมเคยขี่มาแล้วสำหรับเจ้า1050เนี่ย1050เนี่ยมันเป็นรถทัวริงพอมันเพิ่มเป็น DE ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันใส่ความเป็นแอปเปิลเจอร์มากขึ้นก็คือมันสามารถปิด ABS ได้ซึ่งตัวเก่ามันไม่สามารถปิดได้ใช่ครับผมทำไมมันไม่ดีตรงไหนปิดเปิดกับปิด ABS อ่ะคือถ้าเราจะขี่ในดินดับสุดๆคือเรียกง่ายๆว่าถ้าเราจะทำท่าที่เรียกว่าฟูลล็อกหรือว่าตวัดตวัดกับอะไรเงี้ยคือต้องปิด ABS เท่านั้นถึงจะทำได้ประเภทโชว์ใช่ไหมประเภทโชว์ประเภทโชว์ถ่ายรูปไม่เป็นตัวสีสวยคือดินเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามันถ้ามันมี ABS เนี่ยบางทีมันจะเบรกไม่อยู่มันลื่นใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้วิธีการทักษะการเบรกที่แบบเป็นแมนนวล 100% มากกว่าแต่เองมันต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ในการขับเยอะครับเยอะเยอะเยอะแต่ไอตัว1050เนี่ยมันมีโหมดที่ถ้ารถดับกลางเดินรถมันจะล็อกตัวไว้ไม่สไลด์ลงไม่ลื่นไม่ถอยหลังหรอกมันมีโหมดเยอะแยะมากเลยพี่ฟังก์ชันเยอะไอ้ตัวนั้นคือเคยขี่แล้วดีอยู่แล้วแต่ดูตัวผมดิเออตัวมันเล็กมากตัวผมเล็กน้ำหนักรถมันเยอะมันใหญ่แต่วันนี้ไฮไลท์ที่ผมตั้งใจคือคันนี้ทำไมอ่ะมันคือคลาส800แล้วมันเป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวที่อัปเกรดนะนี่คือตัวใหม่ครั้งแรกของคุณที่มาออนิวเลยเป็นนิวเลยใช่ครับแปลกใจทำไมคุณแยกกันแบบซีต่างกันแล้วก็เป็นนิวเลยเพราะว่าการขับขี่แบบแอดเวนเจอร์หรือทัวริ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้สำคัญที่พละกำลังมันสำคัญที่น้ำหนักกับพละที่พอดี800ก็เบากว่าตัวพันถูกต้อง800เบากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเทียบความแรงเนี่ยมันอาจจะไม่สู้กับตัวพันแต่ถ้าเราลงไปขี่กับไซส์เราเนี่ยมันคอนโทรลรถได้ง่ายกว่าเอาตัวรอดได้ง่ายกว่าแล้วก็800cc
เพียงพอสำหรับการใช้งานกับคนไทยเราแล้วกับการลุยนี่ที่ต้องถามแบงค์เพราะว่าเรารู้จักแบงค์มา10-20ปีแล้วแบงค์เนี่ยตอนหลังคือเปลี่ยนตัวเองผ่านตัวเองมาเล่นแนวแบบนี้หมดเลยใช่ครับแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเข่าข้อกระดูกกระดูกนี่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ข้อดีอีกอย่างพี่คือยุคแรกเมื่อก่อนที่เราขี่10ปีที่แล้วอ่ะรถมันไม่มีอะไรมาให้เลยแต่ตอนนี้โชว์อัพนี่คือออกรถอย่างนี้นะมีมาให้โชว์อัพปรับได้เออใช่ปรับไซด์ดาวสามารถปรับได้ปรับได้เองเลยวงล้อเป็นแบบ21นิ้วแล้วก็ตัวของโหมดขับขี่มีแท็กชั่นมี ABS มีด้วยมีจอ TFT คือไม่ครบมันทำให้เราขี่แบบ10ปีที่แล้วแต่เราเหนื่อยน้อยกว่าเดิมเยอะมากเยอะมากไม่ต้องไปเติมไม่ต้องอะไรไม่ต้องแล้วก็ดูรูปร่างดีหล่ออ่ะสำหรับใครที่เป็นคนบ้าผมบอกเลยว่าปีนี้บ้าสุดแน่นอนพูดถึงว่าแนวนี้มาแรงมากครับมากครับและสถานที่ไหนที่แบงค์มองว่ารถแบบนี้เหมาะสำหรับรถใหม่เอาไปมือใหม่ก่อนเลยนะคุณจับปั๊บถ้าคุณขึ้นเขากระโจมสวนพึ่งไม่ได้คุณไม่ต้องไปที่อื่นก็คือไปเบรคหรอถูกต้องครับนั่นคือเบสิกแต่ถ้าผ่านจากจุดนี้ไปปั๊บไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็วางเป้าหมายไว้ที่ผ่าตัดนะโอ้ไม่ผ่าตัดเลยเหรอผ่าตัดอันนั้นมันก็เราว่าสุดการเลยนะใช่ครับใช่ครับรถไปได้คุณไปไหวหรือเปล่าเออมันไม่ใช่แค่รถละมันมีบอดี้ตัวเองด้วยแล้วก็พลังด้วยใช่ครับใช่โอ้ยแล้วเราต้องไปเซอร์เวย์ก่อนไหมถ้าเราถึงจะไปไม่ครับผมไปแล้วก็ลุยเลยลุยเลยเหรอลุยเลยนี่แล้วถ้ารถเท่าไหร่ติดลมติดอะไรทำงานไม่ก็ต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการช่วยตัวเองเซอร์ไวเวอร์ทำยังไงก็ได้ขี่รถแนวนี้เนี่ยเอาชีวิตกลับบ้านให้ได้อย่าไปสนใจว่าเฮ้ยไอ้นี่จะถลอกไอ้นี่จะพังเพราะฉะนั้นรถแนวนี้เป็นอย่างนี้หมดเอารถออกมาให้ได้มันจะมีเทคนิคในการเอาตัวรอดออกมาอยู่จริงๆแบงค์อ่ะเขาก็เปิดรีสอร์ทเลยนะบอกใช่ไหมได้ครับได้ครับฝากอินบ็อกซ์มาในเพจมายไลก็ได้ itfyride ใครชอบสายนี้อ่ะมาปรึกษาแบงค์ได้นะคะแบงค์จะแนะนำเราเป็นเทรนเนอร์ให้ถูกคนแล้วครับคุณงานเยหน้าตาเฮ้ยเราไปแข่งกันไหมเราไปแข่งกันไหมเฮ้ยได้ดีเราได้เอาไม้หน้าตาดีมากเอาไม้คล่องหน้าตาดีมากบอดี้แบบว่าคนเรียนนะแล้วก็นี่ลองดูช่วงอกเราดูช่วงอกของรถนี่ไงไม่ใช่ละนี่ไงสวยเลยเนี่ยหัวน้องก็สวยอยู่แล้วน้องก็สวยอยู่แล้วดูฝั่งเราต้องดูฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ดูผมนี่พอไปไกลเลยพอมาดูฝั่งนี้ปั๊บอ้วนตันครับเฮ้ยบอดี้ตันพอๆกันเอามาเร็วลูกมาพูดสิคันนี้กันก่อนเร็วนี่เอามาเร็วบอดี้ตันคอกันเลยมีคนเอาไปเนส125cc ครับผมออนิวซูซูกิมีนะซูซูกิเอาไปเนสครับเป็นไงหน้าตาเขาคมขึ้นมีความคมมันมีมิติของตัวรถดูความดีไซน์แปลกใหม่นะนี่ไฟหน้าเขาอยู่ด้านล่างไฟหลักแบบนี้ด้านข้างเขายังเซฟตี้มาด้วยไฟครับทิมด้วยนะนี่แทนทูโทนต้องบอกว่าเป็นแทนทูอันนี้จุดเด่นเลยที่สำคัญครับเติมน้ำมันด้านหลังน้ำมันอยู่ด้านหลังคือเขาเติมน้ำมันข้างหลังคือสำหรับใครที่มีของมีอะไรอยู่อย่างนี้ก็คือไม่ต้องรัดไม่ต้องเอาของออกไอ้คุณผู้มีเติมน้ำมันได้เลยได้เลยฮะด้านหลังคือผมอ่ะแบกกระเป๋าบ่อยผมก็เลยเวลาจะเติมทีต้องยกลงแล้วก็รัดใหม่พอรัดใหม่เสร็จปุ๊บมันก็ล่วงไงรัดไม่ดีกว่าจะได้เติมแบบคันหนักมากต้องบีบแต่แล้วแหละมาสายเมืองครับลองขี่ในเมืองใช่เลยโอ้ยมาดูไฟท้ายดิไฟท้ายสวยดูไฟท้ายดิไฟท้ายก็เป็น2ดวงคู่เว้ยฮิวอินแล้วก็แยกไฟเลี้ยวอิสระแต่ไฟหลอดไอ้ไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไฟไฮโดรเจนอันนี้ดีอย่างเว้ยเวลาเปลี่ยนแล้วมันไม่แพงเปลี่ยนแล้วมันไม่แพงมันเปลี่ยนง่ายแล้วถามจริงมีกี่สีตัวนี้มี3สีครับตัวนี้มี3สีมีสีขาวมีสีดำแล้วก็มีสีส้มครับดำเจ๊ไม้เหมือนตัว150เลยไม้ดีมากเออไม้เหมือนตัว150มากเลยอ่ะน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ต่อไฟเอาไว้อ่ะใช่ใช่ใช่แต่ก็สามารถกดควบคุมตรงนี้ได้เลยปุ่มควบคุมไม่มีอะไรยากเลยเว้ยไปสูงไปต่ำไปเลี้ยวแล้วก็แตกครับกับตรงจะเป็นคอร์ดสตาร์ทแล้วคอร์ดในระบบกีซี่สตาร์ทฮะกดทีเดียวฮะจึ๊งไม่ต้องกดค้างนะครับผมเป็นมอเตอร์แบบใหม่นะใช่ครับกดจึ๊งเดียวเดี๋ยวมันสตาร์ทเองอันนี้เขาเสียบสตาร์ทได้นะแต่มี USB อยู่ครับ USB รุ่นเนี้ยเขา
วางไว้เพื่ออะไรว่าอนาคตจะมีการเชนแน่นอนโอ้โหดูดินี่ครับท่องเสียบ USB มาให้นะครับแต่ว่าต้องหาตัวแปลงมานิดนึงครับจริงป่ะกดด้านนี้กดด้านนี้นี่เอาเหรอเฮ้ยนี่มันมาแล้วครับรับได้บอกโอ้ยกิฟต์1 5ลิตรโอ้โหเก็บเมียน้อยได้5คนเฮ้ยเดี๋ยวดิแม่อย่าพูดดังไปดิเดี๋ยวเขาได้ยินกันหมดโตนะครับก็หมวกผมมองว่าสามารถใส่สัมภาระได้แต่หมวกที่ผมไม่มั่นใจอาจจะได้แค่ครึ่งใบแต่ก็มีช่องจูบล็อกมาให้แล้วก็มีกรเครื่องมือมาให้นะครับเนี่ยเครื่องมือเขามีอะไรมาให้ผมก็ลื้อไปเรื่อยให้ผมลื้อเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอุปกรณ์ติดรถเงี้ยเขาจะมาให้เงี้ยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับรถเหรอพี่ฮะไม่ใช่พี่เชื่อไหมเดี๋ยวไอ้เนี่ยทีมเดียวทานที่คบกันได้ไงเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่รถเพื่อนตลอดครับไปยืมรถยืมหน่อยเออแล้วมันก็หายไปเลยเออตัว125ตอนนี้โอเคครับบอดี้บอกเปิดมาแล้วว้าวมากเลยอะไรข้างนี้คืออะไรกันขึ้นโอ้โหโอ้ยโอเคอันนี้อยากลองอ่ะอะไรบ้างอยากต้นเป็นยังไงนี่มาดูตัวนี้บ้างเฮ้ยตัวนี้ไม่อยากลองเบิร์นแมนอันนี้ที่สุดเบิร์นแมนก็ติดอันนี้คาแรคเตอร์แรกที่ลงมานั่งปั๊บเนี่ยความเป็นเบิร์นแมนคืออะไรรู้ป่ะนี่ถ้านั่งยืดขาได้เต็มเบิร์นแมนต้องอย่างนี้แล้วเรียกว่ารถไซส์นี้ยังไม่เคยมีที่วางเท้าได้แบบนี้นะเพิ่งมีตัวนี้ตัวแรกมันเป็นรถไซส์เล็กที่สามารถที่วางเท้าหน้าเบรกมาแบบว่าสามารถกดได้สองฝั่งเขาเรียกอะไรเหมือนคอมไบอ่ะเรียกนี้เลยเป็นคอมไบเบรกหลังเป็นคอมไบไม่เสียแรงที่เทสรถมานานไม่เสียแรงจริงหายออโต้มากี่ปีแล้วโอ้นานอยู่จอมาเหมือนกันเลยใช่จอมาเหมือนแต่ถ้านั่งแต่อะไรยับพี่จะรู้เลยว่าเฮ้ยฟีลลิ่งของเบรกแบบต้องนั่งผมว่าทั้งสองตัวเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวปัญหามันมีอย่างเดียวพี่คือรักพี่เสียดายน้องใช่ไอ้นู่นก็อยากได้4 4แล้วทำไงดีซื้อมาทั้งคู่เลยดิครับมาเลยครับขอให้คุยยอดยากจริงไฟหน้าสวยมาดูตัวรถบ้างไฟหน้านะครับก็ไฟเลี้ยวยังเป็น LED ฮาโลเจนอยู่นะครับตัวไฟหลังเป็น LED แล้วทั้งเบรกดิสเบรกนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้ดูยังช่องเก็บของแล้วก็มี USB ครับ USB มาให้ด้วยที่บักเท้าก็เก็บเรียบกับตัวรถใช่เหมือนสไตล์เมื่อกี้เลยใช่แล้วก็ไฟท้ายมาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเป็นทรงบิวอินกับตัวรถครับผม LED ดูแล้วรู้เลยว่าเนี่ยบักแมนใช่ครับอารมณ์บักแมนเลยครับผมตัวทั้ง2ตัวเป็นเครื่องยนต์ขนาด125cc ใช่ไหมครับเอาละครับแน่นอนตัวนี้เปิดให้เพื่อนๆได้จับจองเจ้าของแล้วบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากโอเคดูกันแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมก็ไปดูแล้วก็มาดูช่องผมด้วยแล้วก็ไปดูช่องอะไรนะอิดใบไลค์ครับผมใบไลค์ฝากช่องกันไปฝากจองได้ครับฮะโอนตังมาฝากจองครับเฮ้ยรับครับรับอันนี้มันพีออนเดียร์พีออนมันใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหเอาหมดเลยพี่ไปดูแล้วงั้นผมไปก่อนบายบายครับสำหรับช่องผมไปดูกันต่อยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการให้ข้อมูลสวัสดีค่ะครับ